بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ท่านอิมามอับดุลกอซิมอัลกุชัยรีท่านได้กล่าวในตอนหนึ่งในริซาลาห์กุชรีของท่านว่ามินขอสออิฟิซิกรีอันนะฮูวัยรูมุอักกติบัลมามิมวักตินมินอวกาติอิลลาวัลอับดุมะมูรุมบิซิกริลลาฮีอิมมาฟัรดันวะอิมมานักบันว่ามินขอสออิฟิซิกรีส่วนหนึ่งจะคุณลักษณะพิเศษของการดิเกตคืออะไรคุณลักษณะพิเศษของการดิเกตของการดิกรุลละอันนั้นวัยรู้มุอักกตินก็คือการดิเกตเนี่ยไม่ถูกกำหนดเวลาที่เฉพาะการดิเกตเนี่ยไม่ถูกกำหนดเวลาที่เฉพาะจะดิเกตจะดิกรุลละในช่วงเวลาใดก็ได้ที่เรามีความสะดวกนะฮะถ้าหากว่าเราทำการดีเกตโดยที่มีเวลาที่เฉพาะเนี่ยเขาจะเรียกว่าวิริตนะฮะการดีเกตในเวลาที่เฉพาะเรียกวิริตเช่นการดีเกตดิกรุลละในช่วงเวลาเช้าหรือในช่วงเวลาเย็นนะฮะเรียกว่าวิริตนะครับบัลมามินวักตินมินอัลกอติยิ่งกว่านั้นไม่มีจากช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งจากเวลาทั้งหลายอิลลาวัลอับดุมะมูรุมบิซิกริลลาห์เว้นแต่ว่าบ่าวนั้นจะถูกใช้ให้ทำการดิกเกตดิกุลลอฮ์บ่าวนี้ถูกใช้เลยให้ทำการดิกเกตทำการดิกุลลอฮ์นี่คือลักษณะพิเศษของการดิกเกตอิมมาฟารดันวะอิมมานัดบันบางถูกใช้เนี่ยบางครั้งถูกใช้ดิเกตแบบฟารดูจำเป็นให้ดิเกตวะอิมมานัดบันและบางครั้งก็ถูกใช้ให้มีการดิเกตแบบสุนัตดิเกตแบบฟารดูเช่นการตักบีรุตุลอิห์รอมการกล่าวตักบีรุตุลอิห์รอมในขณะทำการละหมาดอัลลอฮฺอักบัรนั่นคือการดิเกตที่วาญิบเป็นฟารดูนะถ้าไม่ตักบีรุตุลอิห์รอมในละหมาดถือว่าละหมาดใช้ไม่ได้นะละหมาดใช้ไม่ได้อิมวะอิมมานัดบันและบางครั้งเนี่ยการดิกเกตที่เราถูกใช้เนี่ยเป็นสุนัตเช่นการกล่าวตักบีรการกล่าวดิกเกตตักบีรในขณะที่ทำการรุกูอ์ในขณะที่ทำการสุญูดในละหมาดเป็นต้นนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นฟารดูซึ่งเป็นฟารดูแต่ก็มีการยกเว้นนะครับในบางช่วงบางเวลาบางสภาพการของการดิกเกตเช่นในขณะที่เราทำการนั่งกอดอฮาญะห์เข้าห้องน้ำเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าไม่บังควรมักรุกในการดิกเกตในขณะร่วมแบบนอนในขณะที่มีการคุตบะนะฮะมีการคุตบะเนี่ยก็ถือว่าไม่สมควรนะที่ทำการดิกเกตนะครับเพราะเนื่องจากว่าการคุตบะสุขเนี่ยสุนัขให้ทำการสลับรับฟังนะให้ทำการรับฟังแต่คนที่ไม่ได้ยินคุตบะสุรสมัยก่อนเนี่ยขอเตะทำไมคุตบะแล้วก็ไม่ได้มีไมค์กูฟอนคนที่นั่งไกลเนี่ยเขาไม่ได้ยินเมื่อไม่ได้ยินก็ให้ทำการดิกเกตแทน
แต่คนที่ได้ยินคุณธรรมะเนี่ยได้ยินชัดได้ยินชัดแล้วเข้าใจก็ให้ทำการฟังคุณธรรมะนะครับไม่สมควรที่ทำการพิเกตแต่ถ้าเกิดว่าได้เก็บในหัวใจอันนี้ไม่เป็นไรไม่ว่าเราจะทำการกอดฮาจารวมหลับนอนหรือเราฟังคุณธรรมะอยู่ถ้าได้เก็บในหัวใจนี่ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นการดิเกตมีทั้งฟอร์ดูมีทั้งสุนัขแล้วก็มีทั้งมักกะรุนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะการดิเกตเนี่ยถูกใช้ให้กระทำนะฮะเป็นส่วนใหญ่ของเวลาในแต่ละวันนั่นคือลักษณะพิเศษของการดิเกตดิกรุบวัสซาลาตีและการละหมาดส่วนการละหมาดว่าอิงกานัตอัชรฟันอิบาดาติหากแม้ว่าการละหมาดนั้นเนี่ยเป็นอิบาดาที่มีความประเสริฐที่สุดมีเกียรติที่สุดก็ตามนะฮะเพราะการละหมาดเนี่ยเป็นอิบาดาที่มีเกียรติที่สุดหลังจากการอิมานคือหลังจากกะลามะชะฮาดะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์แล้วก็ความมีเกียรติของการละหมาดเนี่ยบ่าวนั้นจะต้องถูกสอบสวนในกิยามะห์นะสิ่งแรกก็คือการละหมาดนะถ้าเกิดว่าการละหมาดเรียบร้อยแล้วก็ให้ทําการพิจารณาอับดาอามันแต่ว่าฟะกอลลาตายูฮูฟีบาดุลอาวกาติการละหมาดนั้นเนี่ยบางครั้งไม่อนุญาตในบางช่วงบางเวลาการละหมาดเนี่ยไม่อนุญาตในบางช่วงบางเวลานะเพราะว่าการละหมาดเนี่ยนะเราจะเดินแล้วก็ละหมาดเราคุยละหมาดไม่ได้นะฮะหรือเราจะไปละหมาดสุนัตหลังจากละหมาดอัสรีแล้วหรือเราจะไปละหมาดสุนัตหลังจากละหมาดซุบฮ์เรียบร้อยแล้วละหมาดสุนัตอื่นที่ไม่เกี่ยวกับซุบฮ์นะก็ถือว่าไม่อนุญาตไม่อนุญาตเพราะว่าการละหมาดเนี่ยเวลาจะละหมาดเนี่ยเราต้องมีการเตรียมพร้อมนะครับไม่ใช่ว่าเราจะทำงานประกอบอาชีพแล้วละหมาดไปนี่ไม่ได้นะครับดังนั้นแม้ละหมาดเนี่ยจะเป็นอิบาดะห์ที่มีเกียรติที่สุดหลังจากอีมานหรือหลังจากกะลามะชะฮาดะห์แต่ว่าการละหมาดนั้นไม่อนุญาตทำบางช่วงบางเวลาวัดซิกรูจะเป็นดิเกตไรการซิกรูอัลลอฮ์บิลกัลบีด้วยกับหัวใจมุสตะดามุนฟีอุมูมินฮาลาติเป็นสิ่งที่ถูกทำได้เป็นประจำตลอดฟีอุมูมินฮาลาติในทุกสภาพการทั้งหมดสามารถที่จะกระทำได้นี่คือการติเกตด้วยกับหัวใจไม่ว่าเลยไม่ดีไว้ฉะนั้นก็ได้แต่ว่าไม่ให้มันรู้เลยมันรู้ไอ้นั่นนะแม้ว่าจะดิการดิเกตนั่นจะเป็นการดิเกตด้วยกาลิมก็ตามดิเกตด้วยกาลิมเนี่ยส่วนใหญ่ของเวลาเนี่ยทำได้หมดเลยเนี่ยเราทำงานประกอบอาชีพเราก็ดิเกตด้วยกาลิมได้เราทำการค้าขายเราก็ดิเกตด้วยกาลิมได้นะนอกจากว่าในช่วงที่มีลูกค้ามาเราก็หยุดทำการดิเกตนะฮะหรือทำงานอะไรก็ตามเนี่ยนะถ้าเราว่างเว้นเราดิเกตได้เลยนะครับนี่คือดิเกตด้วยกาลิมแต่การดิเกตด้วยกับหัวใจเนี่ยทำได้อยู่ตลอดในทุกสภาพการนั่นคือความพิเศษของการดิเกตการดิกรุบอกอัลลอฮฺตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงตรัสอัลลอฮีนยัซกุรูนัลลอฮฺกิยามะวะกุอูดะวะอะลาจุนบีฮิมอัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงยกย่องสรรเสริญอัลลอฮีนยัซกุรูนัลลอฮฺบรรดาผู้ซึ่งทำการดิเกตบิกุลลอฮ์กิยามันในสภาพที่ยืนวะกูอูดันในสภาพที่นั่งวะอะลาจุนูบิฮิมในสภาพที่นอนตะแคงข้างนะไม่ว่าจะนั่งยืนนอนพวกเขาก็ทำการดิเกตทำการบิกุลลอฮ์อัลมุรอดูบิฮิมเป้าหมายของพวกเขาคือทูตจงบันดิเกตบิกุลลอฮ์ที่ยืนนั่งแล้วก็ทำการนอนالذين لا يغفلون عنه تعالى في عامة أوقاتهم ก็คือบรรดาผู้ซึ่งไม่ลืมอัลลอฮฺตะอาลาในส่วนใหญ่ของช่วงเวลาของพวกเขา
นะฮะเขาจะบรรลุอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาไม่ว่าจะยืนไม่ว่าจะนั่งไม่ว่าจะนอนอิตมินานิกูลูบิฮิมบิดิกรีเนื่องจากหัวใจของเขานั้นมีความสงบมั่นคงในการดิกเกตในการดิกรีแล้วหมายความว่าเขาทำการดิกเกตยังมุลโลเนี่ยด้วยกับลิ้นของเขาดิกเกตดิกมุลโลด้วยกับลิ้นของเขาจนกระทั่งว่าโน้ตของการดิกเกตเนี่ยได้ตกผลึกอยู่ที่หัวใจของเขานะโน้ตของดิกเกตเนี่ยได้ตกผลึกอยู่ที่หัวใจของเขานะฮะนุติเกตตกผลึกก็คือเราจะสังเกตได้สังเกตได้ก็คือตอนที่เราทำการดิกเกตดิกรุลลอฮ์ดิกลิมเนี่ยนะฮะดิกรุลลอฮ์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะเช่นเราทำมัจจิดิกเกตดิกรุลลอฮ์หรือเราทำการดิกเกตดิกรุลลอฮ์200ครั้ง1,000ครั้งนะหรือ7,000ครั้งหรือ12,000อะไรก็แล้วแต่ทำการดิกเกตละอิละฮ์อิลลัลลอฮ์ละอิละฮ์พอเวลาเราหยุดทำการดิกเกตด้วยกลิ้นเนี่ยปรากฏว่าหัวใจเนี่ยก็ยังคงดิกเกตนะหัวใจก็ยังคงดิกเกตในการดิกเกตละอิละฮ์อิลลัลลอฮ์นั่นแสดงว่านูรของดิกเกตเนี่ยได้ตกผลึกอยู่ที่หัวใจแล้วแต่การตกผลึกอันนั้นเนี่ยนูรของดิกเกตตกผลึกเนี่ยมันมีทั้งมากมีทั้งน้อยแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะอามันดิเกตด้วยกลิ่นของเราเนี่ยความกับหัวใจมากน้อยแค่ไหนถ้าเราทำการดิเกตทำการดิกุลอลิ้นทำการดิเกตหัวใจดิเกตทำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนูรของการดิเกตก็จะค่อยๆตกผลึกอยู่ในหัวใจนูรนะตกผลึกไปเรื่อยตกผลึกไปเรื่อยตกผลึกไปเรื่อยนะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งว่าการดิเกตการดิกุลโลเนี่ยได้ในหัวใจเนี่ยดิเกตหัวใจเนี่ยได้ทำการดิเกตโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับหัวใจของเราให้มีการดิเกตนั่นแสดงว่าเราจะเริ่มไม่ลืมอัลลอฮ์ตาลาแล้วเขาเรียกว่าหัวใจเนี่ยมีมุตมะอินนะมีความสงบมั่นในการดิเกตในการดิกุลโลแล้วนะถ้าทำการดิเกตเนี่ยจะดิเกตง่ายเลยนะสำหรับผู้ที่ลิ้นเนี่ยทำการดิเกตดิกุลโลเป็นประจำพร้อมกับหัวใจของดิเกตนะฮะเวลาลิ้นเราหยุดดิเกตหัวใจว่าทำการดิเกตนะอันนี้แหละครับไม่ว่าเราจะทำการยืนทำการนั่งทำการนอนนะฮะหัวใจเราก็จะมีการดิเกตนะดิกุลโลอย่างสะดวกง่ายได้อันนี้คือเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงยกย่องสรรเสริญดังนั้นหากเรามีต้นทุนนะหัวใจที่ทำการดิกเกตดิกรุลลอฮ์เป็นประจำแล้วเนี่ยแน่นอนครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทำให้เรามีความสะดวกง่ายได้นะในภารกิจของเราในเรื่องของศาสนาหรือในเรื่องของดุนยานะอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะเปิดให้แก่เราอัลลอฮฺตะอาลาก็จะให้สิ่งต่างๆมากมายแก่เรานะได้กับหัวใจของเรานะครับนี่เป็นสิ่งสำคัญมากนั้นการดิกเกตจึงมีคุณลักษณะพิเศษนะมากกว่าในเรื่องของการละหมาดก็ในส่วนตรงนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เรามันทำการดิกเกตเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าไอ้นุสูมินิกเนี่ยตอนนี้ก็กำลังทำอยู่ให้เป็นตัวใหญ่นะครับที่ประมาณต้องการตัวใหญ่ตัวนี้ก็ทำได้80%ละนะครับ80%ละเมื่อต้นฉบับเสร็จแล้วก็จะส่งไปที่สตูลอินชาอัลลอฮ์ที่กรุงเทพก็จะมีนะครับให้กับบรรดาสาวสิบให้ทั้งที่ใต้แล้วก็ที่ภาคกลางซึ่งวิธีที่ผมได้กระทำให้เป็นตัวใหญ่เพื่อจะให้สะดวกง่ายดายแล้วก็สาระต่างๆเนี่ยก็จะทำให้มีความชัดเจนนะครับมีความชัดเจนแต่ผมจะมีบทส่งท้ายหลังจากวิริยก็คือการดิกเกตเตาฮีดคือการดิกเกตลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับจะทำการบอกวิธีทำจำนวนที่ให้ทำ
นะคือให้ทำการดิกเก็ตแลอัลลอฮ์เนี่ยเป็นดิกเก็ตเดียวนะคือเป็นวิริดเดียวที่ให้พวกเราเนี่ยทำหลังจากทำวิริดประจำวันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะดังนั้นหากมีพี่น้องท่านใดถามว่าเมื่อเราทำวิริดประจำวันเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราดิกเก็ตอะไรนะครับก็ให้เราดิกเก็ตลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้มากๆนะหรือจะดิกเก็ตตามจำนวนนะที่ผมจะทำการระบุเข้าไปในวิริดเล่มใหม่อันนี้ซึ่งเป็นวิริดที่ทำให้ตัวใหญ่เนี่ยแต่ตัวใหญ่ง่ายนะจะมีจำนวนของมันนะหรือให้เราทำตามที่เราสะดวกนะครับก็ดิกเก็ตนี่แหละมันก็จะเป็นอาหารของหัวใจแล้วก็จะทำให้เราไม่ลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในส่วนใหญ่ของวันซึ่งการดิกเก็ตนี้เนี่ยที่สำคัญก็คือจริงๆแล้วใครก็ดิกเก็ตกันได้นะครับเอาไปดิกเก็ตได้อยู่แล้วเพราะดิกเก็ตแล้วอัลลอฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมกันอยู่แล้วแต่การดิกเก็ตที่มีการอิญาดะห์นะมีการแนะนำจากครูเนี่ยเป็นมันจะมีเพิ่มบารอกะห์ขึ้นมานะเพิ่มบารอกะห์ขึ้นมาอินชาอัลเลาะห์ก็ขอดุอานะครับให้การทำวิริดเล่มฉบับเฉพาะกิจเนี่ยนะให้เสร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับก็ขอให้เรามันทำการดิกเก็ตเมื่อวิริดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ดิกเก็ตลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตัวทำให้นูรของดิกเก็ตเนี่ยมันตกผลึกอยู่ที่หัวใจของเรานะครับมันตกผลึกอยู่ที่หัวใจของเราเราเห็นผลึกไหมผลึกเนี่ยเป็นหินที่มันตกผลึกกันนะตกผลึกหรือหม้อของต้มเนี่ยมันจะตกผลึกเป็นสีดำนะคือดินหม้อเนี่ยนะตกผลึกเป็นสีดำที่ตกผลึกเพราะว่าใช้งานบ่อยนะครับใช้งานบ่อยรอยสีดำรอยควันสีดำมันก็ค่อยตกผลึกไปเรื่อยตกผลึกไปเรื่อยตกผลึกไปเรื่อยนะจนกระทั่งว่าคราบสีดำของควันไฟเนี่ยมันยากในการชำระล้างให้มีความสะอาดนะครับเพราะว่ามันตกผลึกเป็นเนื้อเดียวกับภาชนะไปซะแล้วนะมันเลยยากนะการดิกเก็ตการดิกุลเนี่ยเช่นเดียวกันเราดิกเก็ตเนี่ยเวลาเราดิกเก็ตเนี่ยจะมีนูร์นะจะมีนูร์เราทำการดิกเก็ตจะมีนูร์ยิ่งลิ้นเราดิกเก็ตแล้วหัวใจเราดิกเก็ตด้วยมันจะมีนูร์นูร์จะมาเลยแต่อย่าให้มีมาเสียนเยอะอย่ามีบาปเยอะนะถ้ามีบาปเยอะเนี่ยนูดมันก็จะจางหน่อยนูดมันก็จะตกผลึกได้ช้านะเลยต้องมีการอิสติกฟาร์ด้วยพออะไรนะต้องอิสติกฟาร์ด้วยถ้าเกิดว่าทำการดิกเก็ตทำการดิกุลละแต่ว่าหัวใจเรายังมีมาเสียจะมีบาปอยู่นะนูดของดิกเก็ตเนี่ยพอเราเข้ามาที่หัวใจจะถูกตีกลับหมดนะถูกตีกลับไปนะเพราะว่าข้างในมันมีมักซียะห์มันมีอะไรเยอะไปหมดนะที่แท้เลยทำให้ผลของการดิกเก็ตดิกุลลอฮ์เนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับนะเพราะฉะนั้นการอิสติกฟาร์ก็ต้องอยู่รวมด้วยนะครับคืออิสติกฟาร์มันอยู่ในวิริดอยู่แล้วนะครับอิสติกฟาร์อยู่ในวิริดอยู่แล้วนะอิสติกฟาร์100แต่อิสติกฟาร์700นะหรืออิสติกฟาร์7,000ก็แล้วแต่เราจะสะดวกจะสะดวกต่อมาวะซีมะตุชัยอะบาอับดุรเราะห์มานอัสซุลามียะยะซุลอุสตาซอะบาอาลีอัดดะกากะท่านอิมามอัลกุชัยรีท่านได้ทำการกล่าวว่าฉันได้ยินท่านเชคอับดุรเราะห์มานอัสซุลามีได้ถาม
บรมครูก็คือท่านอบูอาลีอัตตะกอกฟะกอลาท่านอบูอับดุรฮ์มานได้ทำการกล่าวถามว่าอัซซิกรุลิชัยอิอะตัมมุอะมินฟิกรุการดิกิรสิ่งหนึ่งการนึกถึงสิ่งหนึ่งสมบูรณ์กว่าอามินฟิกรหรือการพิจารณาใครควรสมบูรณ์กว่าดิกิรหรือการพิจารณาใครควรอันไหนสมบูรณ์กว่าดูการดิกิรแบบเรานะการดิกิรแบบเราเนี่ยคือการที่เรานึกสิ่งหนึ่งนึกถึงคุณคนหนึ่งนึกถึงสิ่งหนึ่งนะพูดง่ายว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเข้าไปในหัวใจของเราเลยมันคงที่หัวใจของเราเลยนั่นคือการดิกิรนะฮะการดิกิรซึ่งการดิกิรตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปพิจารณาเกี่ยวกับการดิกิรที่คุณต้องก็คือหัวใจทำการดิกิรนะไม่ใช่เป็นแค่ลิ้นเท่านั้นเลยการดิกิรเนี่ยคือเกณฑ์ของการดิกิรเนี่ยลิ้นเนี่ยจะเป็นสื่อนะลิ้นเนี่ยเป็นสื่อในการดิกิรส่วนเป้าหมายของการดิกิรคือหัวใจทำการดิกิรดังนั้นหัวใจดิกิรนี่คือเป้าหมายส่วนลิ้นเนี่ยเป็นสื่อนะเป็นสื่อลิ้นทำการดิกิรที่ของเราเป็นสื่อเป็นสื่อไปยังกับทั้งหัวใจนั้นไม่ลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือเป้าหมายล้วนแต่ได้ผลบุญการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งการดิกิรสมบูรณ์กว่าหรือการตะฟักกุบการพิจารณาไข้ครวญสมบูรณ์กว่าเช่นเราทำการพิจารณาไข้ครวญเกี่ยวกับฟ้าและแผ่นดินนะทำพิจารณาไข้ครวญพอพิจารณาไข้ครวญแล้วก็ไปสู่เป้าหมายก็คือบ่งชี้ถึงการมีผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่นะบ่งชี้ถึงเดชานุภาพของโลกตาลาที่ความสมบูรณ์บริพีนักไก่ควรฟ้าแผ่นดินดวงดาวจักรวาลทั้งหลายนะทำให้เป็นสื่อไปสู่การรู้จักอัลลอฮ์ตาลาผู้ทรงรอบรู้อย่างสมบูรณ์นะเวลาทำการพิจารณาไก่ควรนะทำให้ไปสู่เป้าหมายก็คือว่าโอ้พระเจ้าผู้มีความยิ่งใหญ่มีความเดชานุภาพมีความสามารถมีความรอบรู้อย่างสมบูรณ์เมื่อพระองค์นั้นทรงสร้างจักรวาลต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาได้นี่แน่นอนว่าอัลลอฮฺตะอาลาก็จะทำลายได้ทำลายได้แล้วก็ทำมีความสามารถจะหวนกลับไปสู่การตอบแทนของพระองค์ได้นะอย่าถามว่าอันไหนดีกว่านะครับอันไหนดีกว่าฟะกอลอุสตาดุอับูอาลีอัดดะกอกบรมครูอบูอาลีอัดดะกอกก็เลยถามกลับไปว่ามัลลาดียะกูลุชัยคุฟีมัลลาดียะกูลุชัยคุฟีสิ่งใดเนี่ยที่เชคเนี่ยได้ทำการกล่าวโดยเฉพาะอับดุรฮ์มานนะและเชคกล่าวว่ายังไงล่ะในสิ่งเชคถามเชคมีความรู้ยังไงล่ะดิกิรหรือการฟิกิรดีกว่าฟะกอลาเชคอับูอับดุรฮ์มานอับูอับดุรฮ์มานท่านชาอบูอับดุลรอฮ์มานก็ได้กล่าวว่าอินดีตามทัศนะของฉันแล้วเนี่ยอัลซิกรุอัตัมมุมินัลฟิกรการซิกรเนี่ยสมบูรณ์กว่าการฟิกรการซิกรเนี่ยสมบูรณ์กว่าการฟิกรฟิกรคือการพินาศให้กว่าการซิกรเนี่ยสมบูรณ์กว่าการพินาศให้กว่านะฮะพินาศให้กว่าเหตุผลเพราะอะไรนะเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าلأن الحق سبحانه يوصف بالذكر เพราะว่าอัลลอฮ์ سبحانه وتعالى มีถูกมีคุณลักษณะด้วยกับการดิกิรนะเช่นอัลลอฮ์ตรัสว่าวะลาซิกรุลลอฮิอักบัรแน่นอนการดิกิรของอัลลอฮ์ตะอาลานั้นยิ่งใหญ่กว่านะการดิกิรของอัลลอฮ์ตะอาลายิ่งใหญ่กว่าซึ่งการดิกิรของอัลลอฮ์ตะอาลาตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ดิกิรแบบเรานะนะเราดิเกตเดกลินมีลินทำการดิเกตนะแต่การดิเกตของอัลลอฮฺตะอาลาก็คือการที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงชมบรรดามาลัยชมให้บรรดามาลัยกันนะฮะได้รู้ว่าพระองค์ทรงรัก
นะคุณซิกเก็ตด้วยกับการตอบแทนกลับมาอย่างเราด้วยกับการที่เขามันส่งให้การคุ้มปกป้องคุ้มครองดูแลเป็นพิเศษแต่เราคือการดิเกตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากอัลลอฮ์ตะอาลาก็มีสนับการดิเกตนะดิเกตของอัลลอฮ์ตะอาลาก็คืออัลลอฮ์ตะอาลาทรงดิเกตทุกสิ่งคืออัลลอฮ์ตะอาลาทรงรู้ทุกสิ่งไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไว้ผมเลยนี่คือการดิเกตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะที่อัลลอฮ์ตะอาลาตรัสว่าฟัดกูนีอัซกุรุกุมพวกเจ้าทั้งหลายจงดิเกตข้าและข้าดิเกตพวกเจ้าพวกเจ้าหลายจงดิเกตข้าจงดิเกตดิกุลละข้าดิเกตพวกเจ้าคืออัลลอฮฺตาลาจะดิเกตกับมาให้เราเนี่ยด้วยกับการประทานรอฮมัตความโปรดปรานความเมตตาประทานความคุ้มครองการดูแลเป็นพิเศษนี่คือการดิเกตของอัลลอฮฺตาลาที่จะกลับมาอย่างเราดังนั้นการดิเกตดีกว่าเพราะอัลลอฮฺตาลามีสนะของการดิเกตตามความหมายนั่นเองวะลายูซุฟูบินฟิกรีอัลลอฮฺตาลาไม่ได้มีลักษณะฟิกรไม่มีลักษณะของการฟิกเกตตะฟักุรการพิจารณาไข้ควรนะฮะเพราะว่าการพิจารณาไข้ควรเนี่ยเป็นสื่อเป็นสื่อในการให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการนะเป็นสื่อเขานำการพิจารณาไข้ควรแล้วก็ให้ได้ผลลัพธ์ที่เขาต้องการอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่อุสตะฮีนเป็นไปไม่ได้สำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะอัลลอฮฺตะอาลาทรงรับรู้ทุกสิ่งไม่มีสิ่งใดที่หายไปจากอัลลอฮฺตะอาลาเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ตาลาจะมาฟิกเกตจะมาพิจารณาแค่ควรก่อนอันนี้ลักษณะที่มุสลิมเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นวะมะมุสลิมอัลคอลกุและอัลลอฮ์ตาลานั้นเนี่ยไม่มีลักษณะเนี่ยต้องเป็นฟิกรีไอลายูซาฟูอัลลอฮ์ตาลามีลักษณะสิ่งที่มัคลุกสุนตุสั้นมีคุณลักษณะดังนั้นการฟิกเกตการพิจารณาใครควรเป็นคุณลักษณะของมัคลุกสุนตุสั้นเหมือนเราเนี่ยนะต้องพิจารณาใครควรสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อจะให้ได้ผลของความคิดอันนั้นนะอัลลอฮฺตาลาไม่ได้มีลักษณะแบบนี้นะอัลลอฮฺตาลาไม่ได้มีลักษณะเช่นนี้เพราะฉะนั้นการฟิกเกตจึงดีกว่าการฟิกเกตการดิเกตดิกุลละจึงดีกว่าฟัสตะฮ์ซะนะฮุชัยคุอบูอาลีนรอฮิมะฮุลลอฮ์ดังนั้นชัยคุอบูอาลีอัตตะกอบจึงเห็นดีด้วยกับคำตอบของท่านชัยคุอบูอับดุลรอห์มานอัสซุลามีแต่ว่าการดิเกตที่ดีกว่าตรงนี้ดิเกตแบบไหนคือการดิเกตด้วยกับหัวใจไม่ใช่ดิเกตด้วยกับลิ้นเพียงอย่างเดียวแต่นั้นการดิเกตด้วยกับลิ้นพร้อมกับหัวใจรู้ทุรูก็แล้วคือหัวใจอยู่กับอัลลอฮ์หัวใจนึกถึงอัลลอฮ์หัวใจนึกถึงความหมายของดิเกตนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่าการพิจารณาใครควรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ถึงอัลลอฮ์ตะอาลาด้วยแล้วก็ทำการตะฟักกุรทำการพิจารณาไข้ขนด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสมบูรณ์ที่สุดเนื่องจากว่าอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้อัลลอฮีนยะกูรูนัลลอฮะกิยามะวะกุอูดะวะอะลาอูบิฮิมويتفكرون في خلق السماوات والأرض คืออัลลอฮ์ตะอาลาทรงยกย่องก็คือบรรดาผู้ทำการดิเกตดิกุลละทั้งยามยืนยามนั่งและก็ยามนอนويتفكرون แล้วพวกเขาก็ทำการตะฟักกุรพิจารณาไคคุณ في خلق السماوات والأرض ในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินแสดงว่าการดิเกตดิกุลละและการตะฟักกุรเนี่ยมันของคู่กันแต่ถ้าเกิดอะไรดีกว่าการดิเกตดีกว่าการดิเกตดิกุลละดีกว่าถ้าเกิดดิเกตดิกุลละนึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลาด้วยแล้วก็ทำการตะฟักกุรพิจารณาไคควรด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสมบูรณ์แต่ในตรงนี้เนี่ยต้องการที่จะบอกว่าให้เราเนี่ยทำการมันดิเกตดิกุลละให้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอคนเราเนี่ยพอเวลาหัวใจ
ดิเกณฑ์ดิกรวนแล้วการตัดสกุลการพิจารณาใครควรมันจะเข้ามาอย่างสะดวกง่ายดายจะเข้ามาอย่างสะดวกง่ายดายนะครับท่านมัมจูเนตอันดอกแดดนะฮะท่านมัมจูเนตเนี่ยได้เล่าว่าฉันเนี่ยได้ฝันเห็นอิบลิสในสภาพอิบลิสนั้นเปลือยกายฉันได้กล่าวกับอิบลิสว่าเจ้าเนี่ยไม่อายมนุษย์ดอกรู้เนี่ยที่เปลือยกายอย่างนี้เนี่ยแล้วอิบลิสก็ตอบว่าผู้คนทั้งหลายในมัสยิดชูนีซียะพวกเขาได้สร้างความเดือดร้อนกับร่างกายของฉันและพวกเขาเนี่ยทำการเผดเผาตับของฉันเนี่ยให้มีความร้อนเหลือเกินพออิบลิสตอบเช่นนั้นเนี่ยไทมัมยูนิตบอกว่าฉันเลยตื่นขึ้นมาแล้วฉันก็ออกไปในยามซุบฮ์ออกไปที่มัสยิดปรากฏว่าฉันได้เห็นชนกลุ่มหนึ่งพวกเขานั้นเนี่ยได้วางศีรษะของพวกเขาเนี่ยอยู่บนหัวเข่าของเขาวางศีรษะคือนั่งก้มบนศีรษะของเขาแล้วพวกเขาทำการตะฟักพุทธทำการพิจารณาใครควรนะเป็นอะไรควรเป็นอะไรควรถึงบรรดาโลกทั้งหลายบรรดาฟ้าและแผ่นดินถึงการพิจารณาใครควรที่มุ่งชี้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเวลาท่านยูเนสเขาคิดอย่างนั้นเนี่ยนะฮะท่านนี้บอกว่าในขณะที่ภูเขาคนอื่นมาจินเห็นฉันพวกเขาจึงกล่าวว่าท่านจะให้ความคิดของฉันของท่านที่สกปรกเนี่ยมาหลอกลวงท่านนะพวกเขาก็ว่าท่านจะเอาความคิดนะการพูดที่สกปรกอันนั้นเนี่ยของอิบลิสเนี่ยนะอย่ามาทำให้ท่านหลอกลวงนะจะมาหลอกลวงท่านนะจะทำให้หลอกลวงท่านตรงนี้หมายความว่ายังไงท่านอิมามจูเนียร์เนี่ยจึงรู้เลยว่ากลุ่มชนนี้เนี่ยนะเขามันในการดิเกตดิกุลลอฮ์และทำการตะฟักกุรพิจารณาใครควรในมัสยิดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะไม่ใช่ตะฟักกุรอย่างเดียวทำการดิเกตด้วยและตะฟักกุรด้วยทำการดิเกตดิกุลลอฮ์และทำการพิจารณาใครควรด้วยจนกระทั่งว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับร่างกายของอิบลิสอิบลิสจุดปุ่ยกลายเลยนะแล้วก็มาแผดเผานะอิบลิสเนื่องจากว่ามีชนกลุ่มนึงในมัสยิดทำการดีเกตทำการดิกุลอทำการตะฟักกุรพิจารณาใครควรถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพิจารณานี้คือพิจารณามักลุกต่างๆที่บ่งชี้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัยฏอนอิบลิสจึงเดือดร้อนซึ่งกระทงกับสิ่งที่ท่านอิหม่ามอับดุลกอดิรอัญจีลานีรอฎิยัลลอฮุอันฮุที่ท่านบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงสร้างความเดือดร้อนให้กับชัยฏอนด้วยการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แสดงว่าการกล่าวลาอิลลัลลอฮ์เนี่ยเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับบรรดาชัยฏอนทั้งหลายดังนั้นการที่เรามารวมตัวกันในการดิเกตในการดิกุลลอฮ์เป็นการสร้างความเดือดร้อนกับชัยฏอนเป็นการสร้างความเดือดร้อนกับชัยฏอนหรือว่าทำการดิเกตดิกุลลอฮ์คนเดียวก็ตามเนี่ยหรือว่าเรามีวิริดทำวิริดนะแล้วก็ทำการดิเกตดิกุลลอฮ์เป็นการสร้างความเดือดร้อนกับชัยฏอนเป็นการแผดของชัยฏอนชัยฏอนมันจะถอยทันทีเลยเมื่อเราทำการดิเกตดิกุลลอฮ์แต่เราลืมอัลลอฮฺตาลาเมื่อไรชัยฏอนมันจะเข้ามาที่เราทันทีเข้ามาสร้างวิสวาสเข้ามากระซิบกระซาบ
นะฮะในหัวใจของเราอย่างน้อยก็ทำให้เราลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของอิบลิสชัยฏอนแล้วนะนะการทำให้เราลืมอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยมันสำเร็จแล้วนะคนที่เก็บดิกรุลลอฮ์เนี่ยคนที่มีวิริยะอิบลิสชัยฏอนเนี่ยมันไม่มีความสามารถที่จะมาล่อลวงให้เราทิ้งละหมาดเดี๋ยวมันทำไม่ได้แต่อย่างน้อยมันก็ทำยังไงก็ได้ให้เราลืมให้ลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเราลืมอัลลอฮฺตะอาลาการกระซิบกระซาบเริ่มเข้ามาแทนที่เข้ามาแทนที่ในหัวใจหมายความว่าอิบลิสเนี่ยมันเข้ามายึดครองพื้นที่หัวใจของเราเราทำยังไงล่ะให้อิบลิสชัยฏอนเนี่ยนะมันออกไปจากพื้นที่หัวใจของทำยังไงให้มันเดือดร้อนทำยังไงให้มันรู้สึกทนทุกข์ทรมานด้วยกับการดิกิร์การดิกรุลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลั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 ลลอฮ์ดิกิร์อื่นๆนะที่ครูเนี่ยได้ทำการอิยาดะห์หรืออนุญาตให้ทำการอามันนะฮะในช่วงเวลาหรือในวิริธที่เฉพาะก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องไปอามันได้เลยนะไปอามันได้เลยถ้าเกิดเรามีคนจะสู้มาถามว่านี่ฉันดิกเก็ตอะไรเนี่ยดิกเก็ตลาอัลลอฮ์ลาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะเป็นประจำนะก็ถามว่าท่านเอาดิกเก็ตนี้มาจากไหนท่านตอบไปเลยว่าครูฉันได้อนุญาตอย่าได้ฉันทำการดิกเก็ตเป็นวิริธนะท่านเป็นประจำนะครับเชตอนมันจะเดือดร้อนทันทีคุณได้ไหมว่ามันจะเป็นกรดให้แก่เราอย่างน้อยก็อย่าให้เราไม่ชอบใช่ไหมคนที่ไม่ค่อยจะดีคนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนที่เราไม่ค่อยจะชอบเราก็ไม่ให้เขามาเข้าใกล้นะพอมาเข้าใกล้เราแล้วก็จะมาชวนเราให้ทำไม่ดีมาชวนเราคิดไม่ดีนะทำให้วุ่นวายไปหมดเราก็ไม่ชอบนะเราไม่ชอบเขาอยู่ใกล้เราเราจะเสียหายกันหมดแต่อย่าลืมว่าศัตรูที่มีความสำคัญยิ่งกว่านั่นก็คืออิบลิสชัยฏอนนะแล้วก็อย่าให้มันเข้าใกล้เราแล้วก็อย่าให้มาเข้าใกล้พวกเราด้วยทำไงล่ะให้เรามีวิริยะประจำวันให้เรามีดิกิร์มีดิกรุลลอฮ์ให้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมออันนี้แหละชัยฏอนตัวจริงแหละนะแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะทำการปกป้องคุ้มครองเราให้พ้นจากชัยฏอนที่มาจากยินและกับมนุษย์ด้วยหากว่าเรามีดิกิร์มีดิกรุลลอฮ์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมออัลเลาะห์ตะอาลาจะปกป้องคุ้มครองเรานะอย่าให้ยินชัยฏอนยินชัยฏอนยิมรุดเข้ามาสร้างความเสียหายให้แก่เรานะมาสร้างความเดือดร้อนให้แก่เราเพราะฉะนั้นให้เรามีความมั่นคงในการดิกิร์ในการดิกรุลลอฮ์นะสถาบันดารุนนูรกอดีรีบาลัยคุณีมีดิกิร์ดิกรุลลอฮ์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยมีมัสยิดดิกิร์ในวันศุกร์คืนวันศุกร์นะชัยฏอนยินมนุษย์ก็จะไม่เข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้เรามันร่วมกันหรือในส่วนตัวของเราให้มีดิกิร์มีดิกรุลลอฮ์ชั่งอัลลอฮ์ตะอาลาปกป้องคุ้มครองให้แข็งแกร่งจากชัยฏอนยินและกับมนุษย์นะเราก็จะได้มีความสุขง่ายเดินในการเดินทางเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนิดนึงนะครับสักคำพูดหนึ่งนะครับท่านอิหม่ามอัลกุชารีท่านได้กล่าวต่อไปว่าฉันได้ยินท่านเชคอบูอับดุลรอห์มานอัสซูลามีได้กล่าวว่าฉันได้ยินท่านมุฮัมมัดอุคออับดุลลาห์ได้กล่าวว่าท่านมุฮัมมัดท่านมุฮัมมัดบินอับดุลลาห์ได้กล่าวว่าฉันได้ยินท่านอันกิตตานี
ได้กล่าวว่าลาลาอันดิกรฮูฟัรดุนอะลัยยะลาลาอันดิกรฮูฟัรดุนอะลัยยะหากไม่ว่าการดิกรดิกรุลลอฮ์เนี่ยนะหากว่าไม่เป็นฟัรดูบนฉันไม่เป็นฟัรดูบนฉันนะด้วยกับการสั่งใช้ของอัลเลาะห์ตะอาลาلما ذكرته إجلالا له نينون شن كذا ماي تام كان ذكر ذكر الله فهو هاي كيت الله سبحانه وتعالى فهمت بدي نه ถ้าเกิดว่าการดีเกตดีกุลล้อเนี่ยไม่ถูกกำหนดเหนือฉันพอเราตาลาใช้เนี่ยถ้าเกิดไม่มีการกำหนดมีการดีเกตดีกุลล้อแน่นอนฉันก็จะไม่ดีเกตดีกุลล้อเพื่อให้เกียรติอัลลอฮฺตาลาเพราะอะไรนะที่กล่าวแบบนี้เนี่ยนะเนื่องจากว่าท่านอันกิตานีเนี่ยไม่เห็นว่าตัวของท่านมีคุณสมบัติในการดิเกตติกุลล้อเพื่อพิเกตโลตานะท่านให้ผลว่ามิสลีเพราะคนอย่างฉันเนี่ยที่มีความต่ำต้อยเหลือเกินเนี่ยยัฟกูรูทำการดิเกตติกุลล้อวะลัมยัฟซินฟะมะฮูโดยที่คนอย่างฉันเนี่ยไม่ได้ทำการล้างปากของฉันเลยหลังจากที่ทำการดิเกตติกุลล้อบิอันฟิตาวบะตินมุตะกับบะละตินอันดิกรีฮีไปทำการล้างปากของฉันด้วยกับการเตาบัตอย่างมากมายด้วยกับหนึ่งพันเตาบัตคือเตาบัตอย่างมากมายที่ถูกตอบรับนะที่ถูกตอบรับนะที่ถูกตอบรับไม่ทำการล้างเนี่ยอันดิกรีฮีจากการดิเกต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 ท่านได้กล่าวอย่างนี้เนี่ยท่านอิหม่ามกิตานีเนี่ยท่านมีความรู้สึกนะมีความรู้สึกว่าท่านมีความต่ำต้อยเหลือเกินต่ำต้อยจนกระทั่งว่าท่านยังไม่ควรเลยที่จะมีคุณสมบัติในการดิเกตติกุลล้อผู้จะให้เกียรติอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะหนึ่งจากเวลาดิเกตติกุลล้อแล้วเนี่ยท่านก็ยังไม่ทำการล้างปากของท่านที่ดิเกตด้วยกับการตอบัตอย่างมากมายที่ถูกตอบรับนะที่ถูกตอบรับเนื่องจากว่าคนที่ทำการดิเกตติกุลล้อเนี่ยเขาก็จะต้องมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นมีความต่ำต้อยเขาต้องมีความรู้สึกว่าเมื่อเขาได้ทำการดิเกตทำการดิเกตติกุลล้อแล้วนะหัวใจของเขาเนี่ยบางทีหัวใจเนี่ยยังไม่มีความสะอาดมีความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงในการให้เกียรติอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องจากว่าบางทีคนเราเนี่ยลิ้นทำการดิเกตติกุลล้อก็จริงแต่ว่าบางทีหัวใจก็ลิ้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะหรือลิ้นทำการดิเกตติกุลล้อก็จริงแต่ก็ยังมีมักซียะห์ยังมีบาปอยู่ท่านเลยมีความรู้สึกว่าท่านนี่ยังไม่คู่ควรเลยที่จะไปยกย่องสรรเสริญให้แก่อัลลอฮฺตะอาลาด้วยกับการดิเกตติกุลล้อท่านมีความรู้สึกกลัวว่าการดิเกตติกุลล้อนั้นเนี่ยจะไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ท่านก็ยังมีท่านก็ยังคงดิเกตยังคงดิกุลล้ออยู่อย่างนั้นที่ท่านทำการดิเกตเพราะอะไรเพราะอัลลอฮฺใช้ที่ท่านดิเกตเพราะอัลลอฮฺใช้วันดิเกตแบบฟอร์ดูหรือตัวบัสนักตาพออัลลอฮฺตะอาลาใช้ฉันถึงทำการดิเกตฟัดกุรุลลอฮฺฟัดกุรุนีอัลกุรุคุมอัลลอฮฺตะอาลาใช้ฟัดกุรุนีอัลกุรุคุมพวกเจ้าจงดิเกตต่อข้าข้าจะดิเกตต่อพวกเจ้าตามคำหมายที่ผมบอกไปนะหรือว่ายาอายุอัลลอฮฺดีนอัลลอฮฺกุรุลลอฮฺดิกรอนกะซีรอ
โอบรรดาผู้มีอีหม่านทั้งหลายพวกเจ้าจงยิเกนที่รู้ให้มากๆเถิดเนี่ยที่ฉันยิเกนเนี่ยพอเราใช้หรอกนี่ดังนั้นฉันยิเกนพอเราใช้พอเราใช้ฉันไม่ยิเกนทั้งที่ตัวของฉันเนี่ยไม่คู่ควรเลยที่จะไปยิเกนบิกุลลาห์ยกย่องอัลลอฮ์ให้เกียรติอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉันต่ำต้อยเหลือเกินแต่ฉันต้องทำพอเราใช้นี่ดังนั้นเราดิเกนบิกุลลาห์เพราะอะไรพอเราใช้เราได้ทำการติดเชื้อให้บิดบ่อยแม้เราจะมีบาปมากมายก็ตามมีความผิดมากมายก็ตามแต่ฉันก็จะดีเกียร์พอเราใช้พอเราตาใช้นี่คือลักษณะของผู้ที่มีความรู้สึกต่ำต้อยมีความรู้สึกละอายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวว่าอัลลอฮฺตาลาจะไม่ปกป้องกลัวว่าอัลลอฮฺตาลาจะไม่ตอบรับแต่เขาก็จุมฟิกก็อยู่อย่างนั้นนี่คือลักษณะของความเป็นเบาเหมือนกับเราละหมาดเนี่ยเราละหมาดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็มีความกลัวกลัวว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่จับเราการละหมาดก็ฉันละหมาดแล้วฉันก็ยังมีความรู้สึกฉันบกพร่องนะแต่ฉันก็ละหมาดเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาใช่ฉันก็มีความหวังว่าอัลเลาะห์ตอบรับแต่ฉันก็ยังคงกลัวอยู่มีความกลัวควบคู่กันไปนะเพื่อจะให้ลักษณะความรู้สึกต่ำต้อยยังคงมีอยู่อย่างนั้นเป็นบุคคลแบบนี้แหละเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักทรงโปรดปรานนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะยังไงก็ตามจะอยู่แบบไหนสภาพใดนะจะเดินจะนั่งจะนอนนะก็ขอให้เรามั่นในการดิกร์ติกรุลลอฮ์ให้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาลัยฮิ